ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหารัมพันธ์ปุญญามโนผู้เป็นประธานสงฆ์ท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมคณะสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปอำนวยพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้สนใจฝ่ายปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีทุกท่านญาติโยมนั่งตามสบายทราบมาว่าโยมก็สบายกันมาตลอดทั้งคืนแล้วแล้วก็ในช่วงนี้อาตมาภาพได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนกล่าวสัมโมทนียกถาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังพอสมควรแก่เวลาโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงช่วงเวลาไหนเพราะว่ารอเจ้าภาพเพราะฉะนั้นมาก็ต้องคำนวณเรื่องเวลาที่จะพูดจะกล่าวด้วยก็เนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์นิรุตบอกว่าเดี๋ยวส่งซิกให้ทีหลังเพราะฉะนั้นบางทีประเด็นที่จะพูดเนี่ยถ้าเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปเดี๋ยวจะย่นเยอะต่อการต่อพิธีการถวายกฐินทานเจริญพรก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กำหนดประเด็นอะไรมากนักโดยที่จะไม่กำหนดเวลาเป็นการกล่าวสัมโมทนียกถาในลักษณะรอท่านเจ้าภาพมาถึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะได้เข้าสู่พิธีนั้นในช่วงนี้อาตมาก็จะพูดถึงเกล็ดทั่วๆไปเนื่องจากว่าญาติโยมได้สดับรับฟังเรื่องราวธรรมะมามากเหลือเกินอันนี้ก็มีประเด็นที่อาตมาพอนึกได้นึกอะไรได้ก็จะพูดคุยเล่าให้ญาติโยมฟังรายการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาณสถานลานบุญแห่งนี้นั้นณจุดมุ่งหมายก็คือต้องการความสุขใช่ไหมเลินพรเพราะความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นปรารถนาไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพหรือว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายสูงสุดคือต้องการความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือความสุขทางใจก็ตามแต่ว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นในความเป็นชีวิตมันมีทั้งกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมุ่งทุ่มประเด็นทุ่มเททั้งชีวิตแสวงหาความสุขทางด้านกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมเรือนพรเพราะว่าความหมายของคำว่าชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการหาสิ่งของทรัพย์สินเงินทองมาปนเปื้อนบำรุงบำเรอในเรื่องของกายให้ด้านกายภาพเนี่ยเพียบพร้อมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองมีมากบ้านช่องห้องหอเพียบแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาชดเชยหรือว่าทดแทนความสุขอีกด้านหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือจิตใจเพราะการที่ญาติโยมได้มาณสถานลานบุญแห่งนี้แน่นอนแล้วว่าต้องการเพิ่มเติมความสุขเติมเต็มความสุขอีกด้านหนึ่งของชีวิตก็คือในเรื่องของจิตใจเพราะนั้นความสุขในด้านของจิตใจเนี่ยถ้าหากว่ามันมีควบคู่กันในร่างของกายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราพูดได้เต็มปากว่าโอ้ชีวิตนี้มีความสุขเหลือเกินชีวิตนี้มีความสุขจริงๆเพราะกายก็มีด้านกายภาพก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ลำบากไม่ฝืดเคืองแต่ในขณะเดียวกันจิตใจก็อิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสมีความสุขดีเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าคนนี้มีสุขจริงๆ
เพราะนั้นเวลาที่เราไปพบไปเจอคนที่มีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตเราจะไปสรุปว่าเอ้ยคนเหล่านี้คนนี้ท่าทางจะสบายมันเป็นคำตอบไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงใช่ไหมหลวงพ่อเพราะว่าบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไร่นานั้นไม่ได้แปลว่าจะทำให้ชีวิตของคนผู้นั้นเปี่ยมด้วยความสุขอย่างแท้จริงเพราะความหมายของชีวิตก็คือต้องด้านกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้รู้วิธีคิดรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องการแน่นอนว่าชีวิตนั้นต้องการความสุขแต่ถ้าหากว่าเราทุ่มเททั้งชีวิตให้แก่กายอย่างเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นอาจจะเป็นความเสียเวลาแล้วก็สูญเปล่าก็ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วในสุดเราก็เบื่อเหลือเกินว่าโอมทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยนี่มันช่วยให้ชีวิตมีความสุขไม่ได้ก็มาอาจจะปฏิเสธในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นไปแสดงความรังเกียจไปแล้วก็ทิ้งหันหลังให้สิ่งเหล่านั้นมุ่งหน้าหาอีกด้านหนึ่งสิ่งเหล่านี้วิธีการทำในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่มันก็เหมือนว่ามันจะสุดโต่งเกินไปใช่ไหมหลวงพ่อสุดโต่งในที่นี้ก็หมายความว่าปฏิเสธในแง่ของสังคมปฏิเสธในเรื่องสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโดยปลีกวิเวกใช้ชีวิตในลักษณะส่วนตัวมีโลกส่วนตัวสูงต้องการความสุขทิ้งละทิ้งสังคมละทิ้งคนรอบข้างไม่รับผิดชอบสังคมก็ไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาที่แท้จริงถ้าหากว่าถ้าเอาในลักษณะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ประกาศศาสนาเพราะว่าท่านละทิ้งสมบัตินั้นมาแล้วแล้วก็ราชสมบัติทิ้งมาแล้วสมบัติด้านกายภาพนั้นเพียบพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตได้วันหนึ่งพระองค์ก็มาหาความสุขทางใจและความสุขอันนั้นเต็มที่บริสุทธิ์แล้วก็บริบูรณ์สูงส่งสูงสุดแล้วแทนที่จะปลีกวิเวกพระองค์เองก็ไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อก็มาเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับสังคมก็คือแนะนำวิธีการอะไรต่างๆก็ทำควบคู่กันไปบอกวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขบอกหลักธรรมเกี่ยวข้องกับสังคมชักชวนให้คนบำเพ็ญบุญเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้เพราะนั้นพอพูดถึงความสุขนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดในเรื่องของบุญเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขบุญถ้าพูดโดยย่อในที่นี้มันคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันมาเป็นประจำนั่นก็คือทานศีลและภาวนาทานคืออะไรทานอะไรประเภทไหนบ้างทานศีลและภาวนาสามอย่างเนี่ยโดยย่อเป็นองค์ประกอบของบุญแล้ว3อย่างเนี่ยที่ท่านขมวดปมไว้3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแล้วพูดว่าบุญเพราะท่านได้เลือกเฟ้นแล้วว่า3อย่างเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีความสุขจริงไอ้3สิ่งเนี่ยถ้าหากว่าสามารถทำอย่างบูรณาการควบคู่ให้ครบองค์ประกอบแล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ทำให้ความชีวิตของเรามีความสุขโดยแท้จริงทั้งด้านกายภาพด้วยแล้วก็ด้านจิตภาพด้วยก็หมายความว่ากายก็มีทรัพย์สินเงินทองมีความเพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ต้องลำบากฝืดเคืองในเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่ในขณะเดียวกันในด้านของจิตใจก็มีความสุขด้วยเพราะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของบุญที่จะต้องทำถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตไม่ได้มามองในเรื่องของทานทานถ้าว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงวัตถุทานธรรมทานและก็อภัยทานวัตถุทานคือวัตถุสิ่งของธรรมทานคือหลักธรรมข้อคิดวิธีคิดแนวคิดที่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้และอภัยทานก็คือ
การให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของเราและก็คนรอบข้างอภัยก็คือการไม่มีภัยการไม่มีภัยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีภัยอย่างเดียวคนรอบข้างคนอื่นก็จะต้องไม่มีภัยเพราะเราด้วยนี่คือหลักเพราะฉะนั้นในเรื่องของทานเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมองในเรื่องของวัตถุทานวัตถุทานนี่มันดียังไงเราจะปฏิเสธหรือรังเกียจได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาชาตินี้เราก็ชาติต่อไปเราก็จะไม่สนแล้วเราจะเข้านิพพานเสียตั้งแต่ในชาตินี้ซะแล้วจุดมุ่งหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเดิมพรการบำเพ็ญเพียรบารมีของญาติโยมณสถานที่อย่างนี้มันเป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพื่อปรารถนาให้ได้พบเห็นได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานเราจึงจะเชื่อมั่นได้ว่าถ้าหากว่าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนมันจึงถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าหากว่าฟังเรื่องราวจากหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพี่องค์นี้หลวงปู่องค์นั้นนั่นเป็นเรื่องของการสะสมบารมีใช่ไหมหลวงพ่อทำไมอย่างนั้นโยมศรัทธาพระรูปไหนโยมก็เชื่อหัวปักหัวปำสุดริมทิ่มประตูไปเลยแล้วก็โดยที่ข้อมูลของเราก็ได้รับข้อมูลแต่เฉพาะพระแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปถ้าพระองค์นี้พูดอะไรมาแล้วเราก็ต้องเชื่อหมดถ้าคนคนนี้พูดมาแล้วก็ต้องเชื่อหมดใช่ไหมเลินพรแต่ในความเป็นจริงหลักพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญณเวลานี้มันเป็นเรื่องของการสะสมแต้มสะสมบุญสะสมบารมีให้บุญบารมีมันแก่เต็มรอบแก่งมเต็มที่แล้วสายบุญเนี่ยมันต่อยอดได้พบได้เห็นได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ามันถึงจุดนั้นจึงจะเป็นจุดที่เราชาวพุทธพึงปรารถนาเชื่อมั่นได้ว่าเส้นทางเนี้ยที่ญาติโยมมาณสถานที่อย่างนี้นะมันเป็นการต่อสายตรงสู่จุดนั้นอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าโยมณที่นี้ต้องการปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่เราก็คงจะไม่ต้องรีบร้อนถึงขนาดนั้นใช่ไหมเดินพรเพราะว่ามันเป็นเรื่องการสั่งสมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะไปนิพพานอาหารสาวกกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยท่านก็โอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวลองผิดลองถูกอะไรมาสารพัดแต่สุดท้ายก็อาศัยการสั่งสมบารมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัตถุทานเนี่ยถือว่าสำคัญไหมสำคัญสำคัญในแง่ที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นอาตมาเคยมาสถานที่อย่างนี้หลายครั้งแล้วมาในระยะแรกๆเนี่ยนี่ไม่มีหลังคาไม่มีโยมก็มากันฝนตกแดดออกอะไรกันไม่สนมาเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีฟังเทศฟังธรรมแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหลังคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุฐานโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันทำเนี่ยอาตมาเห็นปุ๊บอาตมานึกถึงพระมหากัปปินะเถระพระมหากัปปินะเถระในอดีตชาติของท่านเนี่ยชวนสมัครพรรคพวกรวมตัวรวมกลุ่มกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารวมตัวแล้วไปขับไล่เจ้าอาวาสหรือว่าไปประท้วงอะไรมาฟังธรรมมาฟังธรรมที่วัดรู้ข่าวว่าวัดแห่งนั้นมีเทศมีธรรมชวนกันมาพอมาถึงเผอิญมันเป็นหน้าฝนมันตกพอฝนตกนะคนก็แตกคือแตกกระจายใครที่ญาติโยมที่รู้จักกับพระก็อาศัยกุฏิของพระอยู่รู้จักใครก็อาศัยกุฏิมั่งแต่มหากัปปินะในอดีตชาติของท่านนั้นไม่ไปใหม่ๆไม่รู้จักใครเลยเจ้าว่าก็ไม่รู้จักพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดก็ไม่รู้จักจึงต้องอยู่แบบตากแดดไอ้ตากฝนในลักษณะนั้นตลอดจนกระทั่งปรึกษาปาลบกันว่าเนี่ยเราลองมาดูที่เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามีบุญได้รู้จักคนนอนหลวงพ่อรูปนี้หลวงพี่รูปนั้นได้อาศัยล่มอยู่ฝนไม่เปียกดูความบัดสีบัดเถลิงของเราดูความหน้าทุเรศของเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำเอาไว้
จึงไม่มีที่พึ่งบรรยากาศที่เราไม่มีที่พึ่งคืออะไรก็เราก็คือหาที่พึ่งไม่ได้เพราะบุญไม่ทำอยากนั้นเลยร่วงขึ้นเราร่วมด้วยช่วยการเสียสละบริจาคสร้างศาลาดีกว่าสร้างที่พักให้ร่มเกิดความร่มเงาดีกว่าบุญกุศลจะได้ส่งวิธีคิดตรงนี้มันดียังไงดีตรงในแง่ของวิธีคิดวิธีคิดของมหากัปปินะในเวลานั้นถ้าหากว่ามองย้อนมาที่เราจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามองย้อนมาเป็นที่เราบอกโอ้โหเราก็พาพักพวกมาวัดเยอะนะแต่ทำไมพระหลวงพ่อหลวงพี่ไม่ให้เกียรติเราเลยแทนที่จะชวนเข้าไปพักในกุฏิร่มสักนิดก็ไม่ได้ไม่มีน้ำจิตน้ำใจเลยแต่มหากัปปินะไม่ได้คิดอย่างนั้นบอกกับพักพวกบอกว่าเห็นไหมเราเนี่ยบุญไม่ได้ทำไว้จึงไม่ได้พึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยอยากนั้นเลยเราร่วมด้วยช่วยกันเสียสละบริจาคสร้างหลังคาสร้างศาลาซะดีกว่าจึงระดมทุนกันสร้างศาลาขึ้นแล้วคนที่ฟังเทศฟังธรรมพอสร้างศาลาเสร็จฟังเทศฟังธรรมก็ได้คนเข้าไปอาศัยเป็นที่อาศัยของคนจุดมุ่งหมายหลักวัตถุประสงค์หลักนั้นก็คือการเข้าสู่ธรรมการเข้าหาธรรมการฟังเทศฟังธรรมแต่วัตถุเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่ดับขันไปดับชีพไปพระมหากัปปินะไม่เคยลำบากเลยมีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยในขณะที่ตายไปกับเรียกว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิเกิดชาติไหนก็แล้วแต่มีแต่สิ่งอำนวยความสะดวกชาติสุดท้ายเนี่ยชาติสุดท้ายที่ท่านเป็นมาชาติสุดท้ายของท่านก็มาเป็นพระราชามหากษัตริย์ข้าทาสบริวารเพียบเพราะชักชวนเพราะทุกคนมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็จุดหมายหลักสิ่งที่ท่านตัดสินใจบวชก็คือการที่ท่านได้ฟังเทศฟังธรรมอันนี้สองการฟังเทศฟังธรรมเพื่อเข้าหาความสุขโดยแท้จริงเนี่ยมันมีอยู่แม้ว่าจะทรัพย์สินเงินทองเพียบพร้อมขนาดไหนก็ตามก็ไม่หลงไหลไปกับวัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่สุดบั้นปลายแล้วในที่สุดแล้วก็มีวิธีคิดในการที่จะหาความสุขให้แก่ชีวิตในด้านของจิตใจสุดท้ายก็ชวนกันบอกว่าราชสมบัติทรัพย์สินเงินทองใครอยากได้บ้างข้าพเจ้าจะบวชแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเต็มที่แล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสำเร็จมาหมดแล้วมันไม่ต้องคิดที่จะต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วไม่ต้องคิดจะท้าทายอะไรอีกแล้วมันอะไรที่อยากได้มันมีหมดมันเพียบพร้อมไปหมดจุดนั้นจุดเดียวโยมวิธีคิดนิดเดียวแต่มันเป็นความคิดในเชิงบวกมันเป็นความคิดที่ประกอบด้วยศรัทธาและก็ปัญญาประกอบก่อให้เกิดบุญกุศลมหาศาลตั้งแต่บัดนั้นอบายภูมิไม่ตกเลยและในสุดชาติสุดท้ายเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วในที่สุดท่านก็มีความดำริที่จะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็บอกเปล่าประกาศแล้วนะราชสมบัตินี่ใครอยากได้บอกอมาตย์ลองลงไปคลองไหมเดี๋ยวเราจะออกบวชแล้วบริวารที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนั้นบอกว่าถ้าพระองค์บวชก้าวหม่อมฉันทั้งปวงก็จะบวช ด้วยมันกลายเป็นว่าไม่มีใครเอาอะไรเลยเพราะอะไรมันเต็มที่แล้วสั่งสมบุญบารมีมาเต็มที่แล้วมันไม่ได้อยากจะครอบครองอะไรแล้วเพราะมันมองรู้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นนิดหน่อยนิดเดียวมันจะครอบครองไปเป็นภาระอะไรมากมายนักสำหรับชีวิตที่มันสั้นนิดเดียวแค่นี้เพราะฉะนั้นพระมหากัปปินะสละราชสมบัติแล้วก็มาบวชฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงขนาดเปล่งวาจาว่าสุขหนอสุขหนอคำว่าสุขของท่านเนี่ยหมายความว่าโอ้โหตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ย
แทบจะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความยากเลยสิ่งอะไรก็แล้วแต่ได้มาโดยง่ายดายแล้วในเมื่อเข้าหาทางธรรมปั๊บชีวิตก็ยิ่งสุขเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นก็เรียกว่าโลกุตระสุขสุขเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจึงเป่งวาจาสุขหนอสุขหนอจนพระข้างๆได้ยินจึงถึงขนาดบอกว่าเอ้ยพระมหากัปปินะนี่ยังไงถึงขนาดพูดว่าสุขหนอสุขหนอคงจะนึกถึงคงจะคิดถึงเรื่องราชสมบัติสมัยที่ครองราชแล้วมั้งว่าสมัยที่ครองราชนั้นมีความสุขมาบวชแล้วอาจจะไม่ได้รับความสุขหรือยังไงแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่หรอกบุตรของเราที่เป่งวาจาว่าสุขหนอสุขหนอนั้นเนื่องจากว่ามาพบสุขปรมัตถสุขแล้วสุขอันสมบูรณ์แบบแล้วนี่คือวิธีคิดในเรื่องของวัตถุฐานที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแต่สุดท้ายมันจะต้องไม่ทิ้งธรรมทานด้วยคือจุดมุ่งหมายก็คืออะไรเพื่อทำด้วยเพราะนั้นอย่างศาลาหลังคาหลังนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตนั้นเรื่องของวัตถุฐานก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญมันสำคัญมีความสำคัญอยู่แม้แต่เรื่องอาหารการกินใช่ไหมเหลือนพอนี่คือเรื่องของวัตถุแท้ๆเพราะนั้นมันก็คืออาหารกายอาหารกายที่จะต้องชิคฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งถ้าไม่มีกินเนี่ยมันก็เหมือนโรคอย่างอื่นนานๆเป็นเราก็เป็นโรคอื่นเนี่ยปีนึงเป็นครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมเหลือนพอความหิวมันเป็นทุกวันเป็นทุกเวลาแล้วมันก็เป็นโรคตลอดทั้งทุกคนมันเราก็มีการเยียวยาด้วยอาหารเนี่ยแต่บำบัดด้วยอาหารแต่ว่าเราไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชิคฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่าเป็นโรคอย่างยิ่งหมายความว่าไอ้โรคอื่นๆนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นโรคกระจอกเพราะว่าปีนึงมี10บางคนบางทีปีนึงก็เป็นแค่โรคเดียวแต่ความหิวมันเป็นทุกวันแต่กรณีก็จะบำบัดความโรคนี้ได้นี่ก็ต้องเรื่องอาหารในความวัตถุในการที่ญาติโยมได้นำอาหารเข้าป่าอาหารมาถวายพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็เป็นหมอรักษาชีวิตของท่านบุญกุศลนี่มันจะไม่มากได้ยังไงโยมถ้าไม่มีอาหารของท่านไม่มีทานของโยมเนี่ยไม่มีทานของโยมท่านจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงจะรักษาศาสนายังไงพระโยมมีวัตถุฐานแต่ในขณะเดียวกันพระก็ต้องมีธรรมทานให้ข้อคิดแนวคิดสำหรับญาติโยมโยมมีวัตถุฐานพระมีธรรมทานให้การดำเนินชีวิตมันก็เป็นไปด้วยความสมดุลแล้วก็มีความสุขราบรื่นเรียบร้อยสงบเรียบร้อยดีงามความดีงามในลักษณะนี้เกิดขึ้นในระบบสังคมพุทธศาสนาของเราวัตถุก็แปลว่าวัตถุทานก็สำคัญธรรมทานก็สำคัญให้เราเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของเราก็จะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งอาหารกายคือวัตถุทานที่โยมนำมาถวายอาหารใจคือข้อคิดทางธรรมเป็นธรรมทานเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ได้นำหลักธรรมของพระเจ้ามาชี้ทางออกบอกทางถูกให้แก่ญาติโยมนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นและก็สำคัญแล้วก็ในที่สุดมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนอกเหนือจากการมีวัตถุทานซึ่งเป็นภารกิจหลักของโยมธรรมทานเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ว่าจะญาติโยมหรือพระสงฆ์สุดท้ายก็ต้องมีอภัยทานใช่ไหมหลวงพ่อพูดไปเมื่อไหร่มันจะจบสักทีถ้าโยมไม่มีอภัยทานภัยเกิดขึ้นกับอาตมาใช่ไหมหลวงพ่อในขณะเดียวกันธรรมทานกำลังไปเนี่ยความบรรยากาศของอภัยทานมันก็ต้องมีควบคู่กันไปเพราะในทานที่เรามองประเด็นก็คือวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานให้ควบคู่กันไปให้เป็นไปลักษณะมันเหมือนยาชุดมันเหมือนยาชุดมันไม่ใช่ยาเม็ดเพราะฉะนั้นการที่เรากินยาถ้าเราป่วยเนี่ยบางทีเรากินเม็ดเดียวเอ๊ะทำไมโรคไม่หายหมอจัดยา
ชุดมาให้สามเม็ดบอกกินหลังอาหารกินทุกวันหลังอาหารหรือว่ากินก่อนอาหารอะไรก็แล้วแต่หมอแนะนำมางั้นหมอให้มาหนึ่งชุดสามเม็ดแต่เราบอกว่าโอ้เดี๋ยวมันจะหมดไวกินวันละเม็ดกินวันละเม็ดโรคมันไม่หายแล้วก็บอกว่าเอ้โรคหมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช้ไม่ได้แล้วโรคไม่หายธรรมะของพระพุทธเจ้าบางอย่างเป็นยาเม็ดบางอย่างเป็นยาชุดถ้าเป็นยาชุดเราเอาข้อเดียวหลักเดียวไปใช้ประโยชน์ที่จะได้รับเราจะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะเราเอาแค่อย่างเดียวเพราะมันเป็นยาชุดธรรมะที่เป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่เราก็จำเป็นที่ต้องนำไปบูรณาการให้หมดเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในฐานะผู้บริโภคเราก็จะได้ไม่ต้องมาโทษพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะได้ไม่ต้องมาเครือบแคลงระแวงสงสัยในหลักธรรมที่พระเจ้าแสดงว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าได้ผลจริงหรือไม่เหมือนกับที่เราไปหาหมอหมอแนะนำให้ยาชุดมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำของหมอแล้วโรคนั้นก็หายไปแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายธรรมะของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนี่ในเรื่องของทานวันนั้นทานเนี่ยทานอย่างเดียวถามว่ามันยังเป็นองค์ประกอบของบุญเพียงพอไหมมันไม่พอมันได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่พอเพราะมันเป็นยาชุดนอกเหนือจากการมีทานแล้วมันต้องมีศีลด้วยทานนั้นอาจจะทำให้เกิดความเพียบพร้อมในด้านวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแต่ในขณะเดียวกันมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าภัยคุกคามในชีวิตเราตลอดเวลาถูกคนขู่เอาชีวิตตลอดเวลามีคนลักขโมยเราตลอดเวลามีคนหลอกลวงเราเรื่อยแต่ว่าชีวิตของเราไม่มีอิสระทางความคิดเลยเราอยู่ได้ไหมในสังคมเพื่อนบ้านไม่มองเราในแง่ร้ายตลอดไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองเราเป็นมิตรเลยเราอยู่ได้ไหมเรามีความสุขไหมไม่มีเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยเอาศีลเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นหลักดำเนินชีวิตว่านอกเหนือจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นแล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมจากสังคมย่อยคือระบบครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายเป็นระบบสังคมย่อยแล้วขยายออกไปเป็นระบบสังคมใหญ่ก็คือเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ปลอดภัยโยมมองในเรื่องของศีล5คือข้อที่1ปานาเนี่ยถ้ามันมีการเจตนางดเว้นในการที่จะทำร้ายกันแล้วก็ทำลายกันในทำร้ายร่างกายแล้วก็ชีวิตความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายและชีวิตมันเกิดขึ้นมันดีไหมเราออกจากบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ถูกทำร้ายไม่มีใครมาปองร้ายเราความรู้สึกปลอดภัยมันเกิดขึ้นความรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสังคมนั้นเพราะคนรอบข้างนั้นมันมีศีลคือเราก็มีศีลเขาก็มีศีลเรามีศีลเขาไม่มีศีลก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยใช่ไหมหลวงพ่อเพราะนั้นพ่อศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมคำว่าสังคมเราก็คือส่วนหนึ่งของสังคมเพราะนั้นถ้าหากว่าต้องการความปลอดภัยในร่างกายและชีวิตเนี่ยก็ต้องมีศีลข้อที่หนึ่งถามว่ามันเพียงพอหรือไม่สำหรับความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายไม่พอชีวิตมนุษย์มันต้องเกี่ยวข้องหลายๆเรื่องมันจะต้องมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเจตนางดเว้นในการถือเอาทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ถ้าไม่งั้นมันก็เต็มไปด้วยโจรภัยความหวาดระแวงอะไรต่างๆทรัพย์สินวางไว้ไม่ได้มันจะต้องหาอะไรต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเดี๋ยวนี้กล้องวงจรอะไรนะมันสารพัดมันลุงหลังมันสะท้อนด้านหนึ่งเราเห็นความเจริญของเทคโนโลยีแต่อีกด้านหนึ่งมันคืออะไรอีกด้านหนึ่งมันคือว่าโอ้โหไว้ใจกันไม่ได้เลย
สังคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเหลือนพรเอาละคนที่คิดในเรื่องของเทคโนโลยีในส่วนนั้นแสดงว่ามีวิวัฒนาการในด้านเทคโนโลยีแต่อีกมุมหนึ่งมันสะท้อนอะไรสะท้อนสังคมยังไงความเป็นอยู่ของคนในสังคมมันคืออะไรมันหวาดระแวงมันไว้วางใจกันไม่ได้เลยถ้ามันมีความหวาดระแวงไว้วางใจกันไม่ได้มันแปลว่าอะไรแสดงว่าศีลธรรมมันถูกละเลยไปจากคนในสังคมใช่ไหมเลินพอนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดเอาไว้ความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายก็ต้องมีไปไหนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีคนปองร้ายแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการครอบครองซึ่งเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลก็ต้องมีก็คือกาเมสุมิชาจารคือการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันที่บุคคลหนึ่งจะต้องพึงมีต่อบุคคลหนึ่งเมื่อคนคนนี้ได้เลือกบุคคลนี้มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ที่สองคนนั้นจะต้องดูแลกันการให้เกียรติเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเมื่อมีการครอบครองกันแล้วก็ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นการเชื่อมโยงไมตรีที่เกี่ยวข้องกับคนสองคนให้สิทธิ์กันกาเมสุมิชฌาจารย์ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่ว่าคู่ครองเราพอเราอยู่ห่างไกลความหมายก็มาอีกรูปแบบหนึ่งคนอื่นก็ตีท้ายครัวอะไรต่างๆไม่ใช่มันจึงมีศีลข้อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่4ก็คือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการสื่อสารในการพูดในการเขียนอย่างเนี้ยถ้าอาตมาไม่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดจะมาพูดตรงนี้ไม่ได้อาจารย์นิรุธไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอสื่อต่างๆก็จะทำรายการวิทยุไม่ได้เพราะมุสาวาทาเวรมณีก็เนี่ยเรื่องราวของพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยได้ไอ้เรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยฝรั่งตะวันตกอย่ามาคุยเลยพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางหมดแล้วแต่สิทธิเสรีภาพนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่อยู่พื้นฐานของความหลอกลวงเท็จหวังผลประโยชน์เพราะนั้นมุสาวาทาเวรมณีนี้จึงส่งเสริมด้านสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อที่5สุราเสรีภาพในทางความคิดในเรื่องของสติปัญญาไม่หลงไม่มัวเมาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างรู้สึกถึงความปลอดภัยนี่คือในเรื่องของศีลเนี่ยทานศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยโยมมาที่นี่ก็มันเป็นสิ่งที่โดยตรงอยู่แล้วมาโดยตรงมาจุดมุ่งหมายหลักในเรื่องของทานก็เป็นองค์ประกอบเรื่องของศีลก็เป็นองค์ประกอบแต่จุดหมายก็คือในเรื่องของภาวนาอยู่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อนั้นภาวนาที่โยมได้เห็นชัดเจนเลยนั้นภาวนาก็มีสองประเภทก็คือจิตภาวนากับปัญญาภาวนาหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นั้นจิตภาวนาก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสมถกรรมฐานปัญญาภาวนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นจิตภาวนาหรือว่าปัญญาภาวนาก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อความเจริญงอกงามเพิ่มพูนคุณงามความดีการลดละกิเลสความโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มันเบาบางลงเพื่อความสุขข้างในให้มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่วัตถุประสงค์ของภาวนาสองอย่างมันก็แตกต่างกันอย่างจิตภาวนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะทำจิตเนี่ยมันเกิดความสงบสุขนิ่งเย็นไม่ฟุ้งซ่านนั่นมันก็เป็นลำดับขั้นของแต่นี้ไอ้จิตภาวนาเนี่ยมันก็เป็นข้อก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมเลิมพรบางทีเราต้องการความสงบเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปปลีกวิเวกอยู่เพียงลำพังข้อจำกัดของจิตภาวนามันก็อยู่ในระดับนี้ก็คือแต่พอมีใครพูดเสียงอื้อทึกโคกคอมอะไรหงุดหงิดและไม่พอใจ
มันจิตภาวนามันควบมันก็ควบคุมได้ทำให้เรามีความสุขได้ในเมื่อที่จิตเราสงบในเมื่อที่บรรยากาศมันเอื้อเงียบสงัดแล้วเราจึงพอจิตสงบเราจึงจะมีความสุขพอบรรยากาศมันสงัดเราจึงมีความสุขความสุขอย่างนี้มันไม่แน่นอนไม่จีรังไม่ถาวรเพราะอะไรเวลาโยมกลับจากบ้านไปปุ๊บต้องอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานพูดเสียงดังโยมมาอยู่ที่นี่มันเงียบสงบมันมีความสุขดีนะเงียบสงบมันใจมันนิ่งมีความสุขเหลือเกินแต่พอไปอยู่บ้านหลานเถียงการพูดเปิดโทรทัศน์เสียงดังอะไรต่างๆหงุดหงิดแล้วเพราะจิตไม่สมาธิเพราะมันไม่เอื้อต่อการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิหงุดหงิดไม่พอใจหลานแล้วใช่ไหมจิตภาวนาที่โยมบำเพ็ญมาเสียเปล่าเลยความสุขที่จะเกิดขึ้นก็ไหนว่าไปวัดปฏิบัติธรรมแต่ทำไมอารมณ์โมโหมันยิ่งเพิ่มขึ้นล่ะใช่ไหมหลวงพ่อมันจะไม่โมโหได้ไงก็เรามีความสุขอยู่ดีลูกหลานมาทำลายความสุขได้มันก็ยิ่งเพิ่มโมโหใช่ไหมหลวงพ่อที่บอกว่าอรหันต์ขี้โกรธเพราะว่ามันก็น่าจะโมโหเพราะว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเมื่อเราเคยได้ความสุขแล้วแต่ว่าพอไปบ้านลูกหลานกลับทำลายความสุขนั้นเราคิดว่าลูกหลานทำลายความสุขนั้นไปเราจึงโมโหเพราะมันไม่นิ่งมันไม่เงียบไม่สงบมันจิตภาวนามันก็มีข้อจำกัดในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องขยับไปนะจะมาจมอยู่กับเรื่องของจิตภาวนาเนี่ยไม่เพียงพอหรอกเพราะจิตภาวนาเนี่ยจิตภาวนาเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็มีนักบวชฤาษีชีภัยเขาก็ทำพระพุทธเจ้าจึงเสนออีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานะปัญญาภาวนาคือการรู้แจ้งวิปัสสนาการเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นลักษณะของการเห็นมันคืออะไรเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงแต่ว่าในส่วนมันคือพิจารณาจากร่างกายสังขารของเราไปก่อนแต่พูดให้โยมเห็นในภาพรวมก็คือว่าสมมติว่าห้องเนี้ยมันมืดกลางคืนเรามองไม่เห็นนะว่าถ้ามันมืดนะเรามองไม่เห็นกันนอกจากมองไม่เห็นกันแล้วเราก็มองไม่เห็นว่ามันมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่จะทำอันตรายต่อชีวิตเราหรือไม่สิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตเราก็ไม่รู้เพราะมันมืดสมมติว่ามีอันตรายภัยเกิดจากสัตว์ร้ายอยู่แล้วเราก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันมืดแต่ถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นเรามีไฟมีแสงสว่างเราเห็นเราก็เอางูนั้นออกเอาตะขาบนั้นออกไปเนี่ยหลักการของวิปัสสนามันจะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นภัยเราเอาออกแต่การเอาออกด้วยการเห็นต้องเห็นก่อนจึงจะออกได้แต่จิตภาวนาเนี่ยโยมไม่เห็นนะก็คืออาจจะทับไว้ไอ้งูเนี่ยอะงูถ้าโยมไม่ไปเหยียบมันก็ไม่ทำอันตรายแต่ว่ามันยังอยู่มันอาจจะอยู่ซุกอยู่ในนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่กัดโยมหรอกบรรยากาศมันก็มืดอยู่ตามใดถ้าเราไม่ไปขยับไม่ไปแตะต้องมันก็ไม่กัดเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยใช่ไหมหลวงพ่อเพราะเราไม่รู้แต่เราก็มีความสุขเพราะมันไม่มีตะขาบไม่มากัดไม่มาทำร้ายเราจะไม่มีความสุขได้ไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตะขาบมันอยู่แต่จริงมันอยู่นี่คือหลักของจิตภาวนาแต่ปัญญาภาวนาเนี่ยรู้พอแสงสว่างเกิดขึ้นโอ้งูอยู่ตะขาบอยู่แล้วจะทำยังไงให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยก็เอางูออกเสียเอาตะขาบออกเสียเอาภัยที่จะเกิดขึ้นออกเสียนั่นปัญญาภาวนามันปัญญาภาวนาหรือปัสสนาภาวนามันจะลึกเข้าไปข้างในอีกเห็นสิ่งที่มันเป็นภัยเป็นโทษสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษกับชีวิตที่แท้จริงคืออะไรโลภะโทสะโมหะเราเอาสิ่งเหล่านี้ไอ้ที่เราไปโกรธคนนั้นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้น่ารังเกียจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะเขาน่ารังเกียจแต่มันมีสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นอันตรายที่มันอยู่ข้างในเรานี่ต่างหากมันไปปรุงแต่งว่าไอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่เราไม่ชอบ
ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญาว่าโอ้เรามองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่เอาโทสะออกความรู้สึกเป็นยังไงเรือนพรมันโล่งมันมีความสุขเลยใช่ไหมไอ้ภัยร้ายจริงๆมันอยู่ข้างในแสงสว่างมันเกิดขึ้นแล้วเรามองเห็นแล้วไอ้ที่ผ่านมาเรามองไม่เห็นเลยไม่ได้การที่เรามองไม่เห็นเราก็คิดว่าโอ้ไอ้คนนั่นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันแย่ไปทั้งหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่นี่พอเราเปิดแสงสว่างปัญญามันแสงสว่างคือปัญญาปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลกและเมื่อปัญญามันส่องในใจของเราเราเห็นว่าโอ้โลภะมันอยู่ข้างในทำให้เราเนี่ยโอ้พาเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตเหลือเกินอยากจะได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้คนนั่นก็ไม่ถูกใจคนนี้ไม่ขัดเคืองโทสะแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ออกเอาภัยร้ายที่แท้จริงเอาภัยที่มันอยู่ข้างในออกทุกสิ่งทุกอย่างมันปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วเพราะมันเห็นแล้วพอจะโกรธไม่พอใจปั๊บเรารู้เราเห็นจึงเอาสิ่งนั้นพยายามเอาสิ่งนั้นออกเมื่อออกแล้วความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตก็มีอิสระเสรีภาพได้โดยแท้จริงใช่ไหมหลวงพ่อนี่เป็นเรื่องหลักของบุญแท้ๆถ้าหากว่าชีวิตเราต้องการความสุขก็นี่คือหลักของบุญมันบุญไม่ใช่หมายความว่าโอ้เอาแล้วเรียอะไรอีกแล้วต้องทำสิ่งนั้นอีกแล้วน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเฮหะก็บอกบุญเฮหะก็บอกบุญมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือยาชุดทานศีลแล้วก็ภาวนาอย่างญาติโยมได้ท่านเจ้าภาคกฐินในวันนี้พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านณสถานที่แห่งนี้มีกุศลจิตศรัทธาในการที่จะถวายผ้ากฐินทานในครั้งนี้นะมันจุดเริ่มต้นก็ต้องอาศัยวัตถุนี่แหละเป็นสื่อในการเป็นบันไดในการที่จะเข้าหาอาศัยวัตถุทานเป็นบันไดในการที่จะเข้าหาธรรมฐานให้ได้จุดมุ่งหมายถ้าสองอย่างนี้เดินทางควบคู่กันไปได้มันก็มีความสุขทางกายด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าวของบริวารสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตก็มีขึ้นแต่ว่าจุดมุ่งหมายหลักก็คือความสุขข้างในใจก็คือการเข้าหาหลักธรรมให้ได้เพราะนั้นชีวิตของมนุษย์เราก็ต้องอาศัยการเติมเต็มในเรื่องของบุญเหมือนกับอาหารกายเนี่ยเราต้องกินทุกวันอาหารบางอย่างต้องกินทุกวันอาหารบางประเภทสัปดาห์หนึ่งกินครั้งหนึ่งบางทีแหมวันเกิดแล้วมีต้องอาหารพิเศษปีหนึ่งก็ทำสักครั้งหนึ่งพาครอบครัวไปกินจัดอาหารพิเศษให้นี่คือเรื่องของอาหารกายแต่อาหารใจมันก็เช่นเดียวกันมันจะต้องมีอาหารใจของเราก็ต้องเติมบุญประจำวันบุญประจำเดือนบุญประจำปีบุญเฉพาะกรณีมันก็ต้องมีเป็นพิเศษใช่ไหมหลวงพ่อให้บุญประจำวันเนี่ยโยมก็ทำได้ทุกวันอย่างการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือว่าใส่บาตรในตอนเช้าทุกวันเป็นอาหารบุญอาหารใจเป็นบุญประจำวันที่โยมสามารถทำได้ทุกวันบุญประจำเดือนก็คือวันพระเสียสละเวลาหยุดงานมาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมให้เป็น7วัน1ครั้ง7วัน1ครั้ง1เดือนมี4ครั้งโยมก็อาศัยช่วงเวลาเนี้ยมาเป็นบุญประจำเดือน1มี4ครั้งบุญประจำปีบุญประจำปี1 ปีมีเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐินเนี่ย1ปีทำได้ครั้งเดียวสำหรับวัดนี้แต่ญาติโยมก็สามารถทำได้นอกจากวัดป่าจริยธรรมเสร็จแล้วโยมจะไปทำวัดอื่นร่วมสมทบอะไรก็สามารถทำได้แต่ถ้าในกรณีนี้จะทำให้เป็นพิเศษสำหรับวัด1ทำได้ครั้งเดียวเป็นบุญประจำปีของวัดเพราะนั้นเรียกว่างานประจำปีแล้วการที่ญาติโยมได้ถวายผ้ากฐินทานมันเป็นบุญเป็นกุศลที่จะต่อยอดเติมเต็มบุญบารมีให้เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ทำนั้นต้องอาศัยต้องมีศรัทธานอกจากกำลังทรัพย์แล้วจะต้องมีกำลังศรัทธาแล้วก็ต้องมีสติปัญญาเพราะว่า
เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่โยมจะต้องทําให้สอดคล้องกับวินัยบัญญัติที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้ด้วยมันไม่ใช่ว่าอยากจะถวายถ้าเสร็จสิ้นจากวันนี้ไปโยมมีเงิน20ล้านมาปรึกษาพระอาจารย์ลำพันธ์พระอาจารย์นิรุตบอกว่าอยากจะถวายกฐินอีกทำได้ไหมไม่ได้เป็นกฐินไหมมันไม่เป็นกฐินมันเป็นเฉพาะวันนี้ที่ซึ่งท่านเจ้าภาพได้กำหนดนัดหมายญาติโยมทุกคนทุกท่านมาพร้อมกันณวันนี้ที่จะเริ่มขึ้นในไม่กี่นาทีนี้เท่านั้นจึงเป็นบุญกฐินจึงเป็นบุญกฐินถ้าหากว่านั่นแล้วก็ส่งสัญญาณใช่ไหมเนี่ยการที่ญาติโยมได้สมัครสมานสามัคคีพร้อมด้วยกันมีศรัทธาสามัคคีพร้อมกันมาได้บำเพ็ญในครั้งเนี้ยจะทำให้เกิดความสำเร็จได้ถัดจากนี้ไปสำหรับปีนี้ที่นี่ไม่มีกฐินอีกแล้วทำก็ไม่เป็นกฐินต่อให้นำผ้ามามากมายกายกองเงินมากมายกายกองญาติโยมเต็มวัดเต็มวันมันไม่เป็นกฐินเป็นกฐินเฉพาะวันนี้เป็นบุญประจำปีของวัดป่าจริยธรรมก็ต้องขออนุโมทนาในเจตนาเป็นกุศลของญาติโยมท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีกุศลจิตศรัทธาน้อมนำกฐินทานมาถวายไว้ด้านหนึ่งนั้นบุญกุศลจะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมอีกด้านหนึ่งก็เป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ดำรงอยู่ปฏิบัติตามพระบรมพุทธานุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการรับผ้ากฐินด้วยเพราะนั้นโยมก็นอกเหนือจากบุญทานการกุศลที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญแล้วพระสงฆ์ก็จะได้รับอานิสงส์เป็นการส่งเคราะห์พระสงฆ์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้ใช้เวลาในการสัมโมทนียกถาก็ต้องขออนุโมทนาเจตนากุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้ในท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆองค์อัญเชิญเสด็จมาขจัดสัพพทุกข์สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้คลายเคราะห์วันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟพิวันชยรักขันตุสุรักขันตุขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านรวยโชครวยราบรวยเงินรวยทองมีความสุขกายสุขใจทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพรสาธุ